จากกรณีที่สื่อมวลชนเนี่ยเขาไปร้องนะร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลแพ่งเนี่ยคุณนะฮะ3ข้อด้วยกันข้อที่1เรื่องของการที่ตำรวจเนี่ยใช้กระสุนยางเนี่ยห้ามใช้ได้มั้ยข้อที่2เนี่ยเรื่องการสลายการชุมนุมเนี่ยห้ามได้มั้ยข้อที่3เนี่ยเรื่องการข่มขู่สื่อมวลชนเนี่ยห้ามได้มั้ยศาลแพ่งท่านได้ยกคำร้องคุณนะฮะแล้วพร้อมทั้งสั่งว่าอย่างงี้จึงมีคำสั่งให้จำเลยที่1เนี่ยคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ใช้ความระมัดระวังในการสลายการชุมนุมก็ดีการควบคุมผู้ชุมนุมก็ดีเนี่ยขอให้ใช้ความระมัดระวังพร้อมกันศาลท่านยังได้อธิบายว่าสาเหตุใดถึงได้ยกคำร้องทั้ง3ออกข้อแรกนะเขาบอกว่าห้ามตำรวจใช้กระสุนยางเนี่ยเพราะพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยให้อำนาจพิเศษแก่ฝ่ายบริหารทำให้ตำรวจเนี่ยนะครับมีอำนาจในการสลายการชุมนุมนะด้วยวิธีและสถานการณ์ที่มันเหมาะสมตรงนี้ก็กระจ่างแล้วนะว่ามันเป็นอำนาจบริหารพิเศษนะครับข้อที่2เนี่ยนะเขาบอกการสลายการชุมนุมเนี่ยศาลแพ่งระบุอย่างนี้คุณเป็นคำขอให้คุ้มครองนะผู้ชุมนุมแต่โจทย์เนี่ยเป็นสื่อมวลชนไม่ใช่ผู้ชุมนุมข้อที่3เนี่ยเป็นประเด็นสุดท้ายนะเรื่องของการตำรวจเนี่ยข่มขู่และจำกัดพื้นที่การทำงานของสื่อมวลชนศาลแพ่งระบุอย่างนี้คุณพยานของโจทย์เนี่ยไม่ได้เบิกความว่าสื่อมวลชนเนี่ยถูกตำรวจจำกัดพื้นที่ทำงานและโจทก็ไม่ได้เขียนคำขอท้ายฟ้องให้ศาลห้ามตำรวจจำกัดพื้นที่ของสื่อมวลชนเนี่ยศาลจึงให้ความคุ้มครองก่อนมีคำพิพากษาไม่ได้ก็คำอธิบายค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าศาลท่านยกคำร้องเพราะอะไรแต่ม็อบเมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยม็อบ10สิงหาเนี่ยยิงกันอุตลุดเผาก็เผานะ2ที่เราก็ไม่รู้ว่าใครเผาหรอกนะอาจจะเป็นม็อบอาจจะเป็นมือที่3หรือเป็นใครอันนี้ผมไม่อาจชี้นำได้แต่สิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยเรื่องความรุนแรงเนี่ยทั้งม็อบก็ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีเนี่ยต่างฝ่ายต่างเบาๆกันหน่อยได้ไหมถ้าตำรวจไม่มาประจันหน้าอย่างเงี้ยไม่ห้ามไม่อะไรอย่างเงี้ยปล่อยเขาชุมนุมเนี่ยตามสันติวิธีอหิงสาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมจริงๆถ้าตำรวจประคองอยู่ข้างๆกันมือที่3เนี่ยผมว่ามันจะ very good มากกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประชาธิปไตยก็เข้าใจแล้วว่าตอนนี้มันเสี่ยงโรคติดต่อแต่ถามว่าอยู่บ้านเฉยๆก็ติดได้ไหมก็ติดได้ณวันนี้เนี่ยผมพูดตรงๆว่าเราเห็นไหมว่าคนไปทำงานก็ติดกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้จากม็อบอย่างเดียวนะครับผมเรียนอย่างนี้ด้วยความเคารพว่ามันไม่ใช่จากม็อบอาจจะเป็นจากที่ทำงานจากที่บ้านจากปาร์ตี้นะเราเห็นหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาไปเถอะคุณมีหน้าที่แค่กระจายเสียงว่าเฮ้ยเว้นระยะห่างหน่อยนะดูแลตัวเองด้วยนะแมสเจลใส่เอ้ยเองนั่นไม่ใส่แมสประกาศออกโทรโข่งไปเลยอย่างนี้ได้ไหมมันจะดูวิธีแบบเป็นสันติอหิงสาดีไหมทุกอย่างมันไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาบริหารไม่ดีเราก็มีสิทธิ์มีเสียงในการออกเสียงวิจารณ์เหมือนกันในการขับไล่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถพูดได้เหมือนกันเพราะเราคือประชาชนคนไทยเหมือนกันขอบคุณครับ